็ดลับสุขภาพดีช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะในช่วงเคล็ดลับสุขภาพดีนะคะแล้วช่วงนี้ค่ะคุณหมอก็จะมีเกล็ดเคล็ดลับนะคะที่จะช่วยให้วัยเพลินนั้นห่างไกลจากโรคซึมเศร้าพร้อมกับตอบจดหมายที่ส่งมาจากทางบ้านด้วยค่ะคุณหมอช่วยแนะนำวิธีให้วัยเพลินห่างไกลจากโรคซึมเศร้าหน่อยนะคะมนุษย์ทุกคนจะต้องเตรียมตัวที่จะรับกับโรคทุกอย่างไม่ว่าโรคทางกายหรือโรคทางใจนะคะกระทรวงก็ออกมาว่ามีหลัก3อ1อาหารต้องถูกต้องค่ะนะคะอาหารครบ5หมู่อาหารไม่ขาดอาหารบางอย่างถ้าขาดแล้วทำให้ซึมเศร้าได้นะคะ1ออกคืออาหารอันที่2ออกกำลังกายค่ะก็วันละ30นาทีนะคะอันที่3คืออารมณ์การจะรักษาอารมณ์และจิตใจให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแก้ไขปัญหาได้หมอก็แนะนำว่าเราต้องคลายเครียดให้ได้ลดเศร้าให้ได้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆในชีวิตได้ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมคือทุกคนที่ตั้งแต่วัยเด็กเลยแหละจะต้องสามารถเรียนศีลธรรมก็จะต้องดูดศีลธรรมวิธีปฏิบัติตัวของพระพุทธเจ้าจากที่ครูสอนเนี่ยเอาเข้ามาทำให้ได้จะต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์จะต้องเป็นคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่นะคะทำดีทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เกียจคร้านการงานเกียจคร้านนี่พระพุทธเจ้าบอกเป็นธรรมะที่เลวที่สุดของคนนะจะทำให้คนเดือดแย่ลงไม่มีทางเจริญเลยการขี้เกียจเนี่ยการที่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยแล้วเรามีปัญญาเราก็ช่วยตัวเองให้พ้นภัยก็เรียกว่ากตัญญูต่อตนเองไม่ทำอะไรที่ไม่ดีกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าทำให้ดีๆมากขึ้นเนี่ยสังคมก็จะดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้านี่ก็คือว่าต้องศึกษาธรรมะอันนี้ขั้นต้นเลยง่ายๆยากที่สุด แต่ทำยาก แต่จงเริ่มทำซะตั้งแต่วันนี้จะได้ห่างไกลจากโรคนี้นะคะยิ่งสมองจะแก่ๆเนี่ยนะควรจะเรียนจ้ารีบเรียนจ้าของยากเนี่ยมันจะได้ไม่ว่างใช่ไหมคะใช้เวลาที่เป็นระยะที่สั้นที่สุดสำคัญที่สุดในชีวิตให้มีประโยชน์ที่สุดค่ะคุณหมอคะมีคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกเนี่ยถามบอกว่าคุณหมอคะดิฉันรู้สึกว่าคุณแม่เงียบๆซึมๆเป็นบางเวลาคุณแม่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าซึมจนแยกตัวซึมจนไม่ทำอะไรหรือหงุดหงิดวิตกกังวลอารมณ์ปี๊ดๆง่ายๆอะไรเงี้ยนอนได้แค่หลับหัวค่ำตื่นดึกถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเข้าข่ายก็รีบพามาต้องพามาหาหมอแล้วเข้าข่ายว่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะ อีกฉบับนึงค่ะคุณแม่ของดิฉันอายุ72ปีค่ะท่านกำลังทานยารักษาโรคซึมเศร้าอยากถามคุณหมอว่าถ้าหยุดยาคุณแม่จะกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าอีกหรือไม่การหยุดยาหรือไม่นี่อยู่ที่แพทย์เจ้าของไข้นะคะจะต้องประเมินแล้วก็การหยุดเขาก็จะค่อยๆหยุดแล้วมีอะไรเข้าไปช่วยหยุดแล้วก็ประเมินต้องติดตามดูอาการแล้วก็การปฏิบัติตนการใช้สติปัญญาทางใจหรือว่ามีธรรมะเข้ามาช่วยหรือเปล่า อันนี้ต้องให้เกียรติแก่แพทย์เจ้าของไข้ค่ะที่ว่าต้องพบแล้วไปปรึกษานะคะต้องไปปรึกษาค่ะคือคุณหมอจะเป็นคนบอกเองว่าจะหยุดยาได้หรือเปล่าค่ะและในกรณีที่หยุดยาไม่ใช่หยุดไปเลยมันจะต้องมีเรื่องอื่นมาเสริมค่ะเช่นเรื่องที่ให้คุณหมอไปปฏิบัติตัวหรือลูกหลานต้องช่วยดูแลด้วยใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะแล้ววัยเพลินท่านไหนนะคะที่มีคำถามอยากจะถามคุณหมอแบบนี้บ้างนะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะแล้วปุ้ยก็จะนำมาถามคุณหมอคุณหมอก็จะตอบออกอากาศแบบนี้ให้เลยอีกทั้งทางรายการเองก็จะมีคลิปเซตคุณภาพจากซุปแบรนด์มอบให้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะรายการสวัสดีคุณหมอนะคะก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงคณิษฐาอุดมภูลศิลป์จิตแพทย์แผนกจิตเวชโรงพยาบาลเปาโลโพลโยธินค่ะคุณหมอให้เกียรติมาคลายทุกข้อสงสัยของวัยเพลินนะคะกราบขอบพระคุณคุณหมอค่ะและช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะร้านครัวคณิษฐ์ซอยรามอินทรา65วัยเพลินท่านไหนสนใจเมนูสุขภาพก็เรียนเชิญนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการสวัสดีคุณหมอหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันแบบนี้ทุกวันนะคะในรายการสวัสดีคุณหมอค่ะทางช่องเพลินทีวีทุกนาทีมีความสุขที่หมายเลข10คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะชมแล้วชอบฝากบอกรุ่นใหญ่วัยเพลินท่านอื่นๆด้วยเราจะได้มาเป็นครอบครัวเพลินทีวีด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ปุ้ยและคุณหมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ